สวัสดีปีใหม่ครับขอให้คุณพบกับความสุขความสงบสุขใจและสมหวังตามที่ใจปรารถนามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและได้โอกาสใช้เวลาช่วงปีใหม่นี้ช่วงวันหยุดนี้กับคนใกล้ชิดใกล้ตัวคนที่คุณรักนะครับเราขอขอบคุณที่ติดตามเพจนี้และคลิปต่างๆมาโดยตลอดนะครับอาจจะเป็นการสวัสดีปีใหม่ที่เร็วไปหน่อย แต่ผมขออัปคลิปวิดีโอนี้ก่อนเพราะว่าอยากจะพักสัก3ามพฤติเสียทิศรังนั้นเราเจอกันอีกทีหลังปีใหม่นะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายโดยการพูดถึงทอปิกที่เราพูดคุยกันมาเมื่อทิ์สอาทิศสามทิ์ที่แล้วเราพูดต่อนัน่นคือเรื่องของการเจริญสตินั่นเองและอยากจะพิเศษหรือเสนอวิธีการฝึกฝนและการทําความเข้าใจเกี่ยวกับ การทํางานของใจเราหรือสมองเราจากอีกหนึ่ง p e อร์สเปกติอีกหนึ่งมุมมองนะครับเพื่อที่จะช่วยให้เรานําองค์องค์งความรู้เนี่ยไปปฏิบัติได้จริงการเจริญสตินั้นเราคงได้ยินบ่อยๆมันคือการดึงใจกลับมาตระหนักรู้ถึงความเป็นจริงตามเท่าที่มันเป็นความเป็นจริงเป็นเช่นนั้นเอง ซึ่งความจริงนั้นอยู่ในปัจจุบันขณะเพื่อทําความเข้าใจประเด็นนี้นะครับอยากลองเสนอว่าหากเราลองพิจารณาธรรมชาติของใจเราในการประมวลข้อมูลต่างๆทําความเข้าใจกับสิ่งต่างๆในสภาพแวดล้อมในโลกของเราเนี่ยเราจะเข้าใจนะครับว่าในแง่หนึ่งใจเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกับมันเป็น สิ่งที่บิดเบือนความเป็นจริงตามที่มันเป็นบิดเบือนอย่างไรยกอย่างนี้ละกันในนาทีนี้เลยนะครับคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะดูผ่านมือถือผ่าน i-pad ผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านอะไรก็แล้วแต่คุณสังเกตไหมว่าในนาทีนี้เลยเนี่ยในจังหวะนี้เลยเนี่ย มันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากๆในสภาพแวดล้อมคุณนครับมันมีอากาศเย็นไหมร้อนไหมยอยู่ในห้องแอร์ไหมเปิดพัดลมไหมนั่งขลอกนั่งขนอกไหมนะฮะมันมีแสงแสงไฟหรือเปล่าแสงแดดหรือเปล่าหากดูตอนกลางวันหากดูข้างนอกมีสิ่งที่อยู่หลังหลังทีวี หากดูบนทีวีหลังจอคอมพิวเตอร์มันมีความรู้สึกสัมผัสที่คุณอาจจะรู้สึกได้อยู่เพราะคุณนั่งอยู่หรืออาจจะนอนดูคลิปนี้อยก็ได้ความรู้สึกเหมือนกับเพรสเชอร์ตรงขาตรงเท้าตรงก้นตรงหลังแล้วแต่ท่านั่งท่านอนสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราสัมผัสอยู่หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมเราแต่สังเกตไหมครับว่าใจเราหรือสมองเราเนี่ย ไม่มีทางไม่มีทาง pay attention หรือไม่มีทางที่จะให้ความสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกเม็ดหมดหรอกเป็นไปไม่ได้เมือนเยอะเกินไปกล่กาวคือในจังหวะที่คุณดูคลิปเนี้ยใจคุณหรือสมองคุณมุ่งไปที่การฟังเสียงคลิปการดูจังหวะวิดีโอเพื่อที่จะเกิดการตีความ ให้ความหมายเพื่อที่จะเกิดความเข้าใจว่าตกลงพอยพูดอะไรอยู่พูดแบบไร้สาระหรือเปล่าพูดมีสาระไหมเห็นด้วยไหมหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พอยพูดเห็นไหมฮะใจคุณโฟกัสกับสิ่งนี้อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งอื่นมาเหมือนกับสมองสมองก็ตัดออกไปเหมือนกับสมองตัดออกไปไม่สําคัญมากนะแต่เห็นหมครับนี่คือสเต็ปแรกในการที่เราบิดเบียนความจริงตามที่มันเป็น หรือเรามีอคติในการเลือกที่จะโฟกัสกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะตตีความและให้ความหมายต่อมันจงความหมายนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเข้าใจได้และเอาความเข้าใจเนี้ยไปดำเนินต่อตัดสินว่าจะฟังต่อหรือจะปิดคลิปตัดสินว่า จะไปทาอะไรต่อหลังจากคลิปนี้จะไปกินกาแฟไหมชงกาแฟไหมกินอาหารไหมออกกําลังกายไหมทํางานต่อไหมพักผ่อนต่อไหมอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมครับอันที่1เราเลือกโฟกัสกับบางสิ่งบางอย่างเห็นความอคติในการเลือกไหมฮะความอคติความอาาตคมอาาตินี้ผมไม่ได้ใช้ในบทบทที่เป็นสิ่งที่แย่หรือไม่ดีนะครับเพียงแค่ชี้ให้เห็นว่าเราไม่สามารถโฟกัสกับทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดหรอก สมองมันต้องตัดฟังสิกงมันอย่างออกรู้นะว่ามันเกิดขึ้นอยู่แต่ก็ไม่ค่อยสนใจมันเท่าไหร่เห็นไหมฮะประเด็นที่สองคือการที่คุณฟังเสียงผมเนี่ยและสมองพยายามกำลังตีความทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผมพูดอย่เนี่ยมันอาศัยอะไรมันอาศัยการเปรียบเทียบประสบการณ์ใหม่นี้เสียงที่กำลังออกจากหูฟังหรือออกจากลำโพง ออกจากจอคอมพิวเตอร์จอทีวีอยู่เนี่ยมันต้องตีความในทางที่เปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมๆองความรู้และความเข้าใจเดิมๆที่คุณมีอยู่แล้วที่บันทึกไว้ในความทรงจำเห็นไหมครับแต่คุณสังเกตมาว่าประสบการณ์ใหม่ที่คุณมีมันมักจะถูกเปรียบเทียบกับความเข้าใจและความคิดหรือความเชื่อหรือมุมมอง,มองเดิมๆดังนั้นเห็นความ ติหรือการที่เราบิดเบือนอบิดความจริงไหมฮะเราทวิสต์มันอะเราเราไม่ได้เห็นมันตามที่มันเป็นประเด็นที่3ที่สำคัญครับสังเกตไหมว่าการทำคว,ความเข้าใจของเราเนี่ยมันอยู่บนระดับของตรรก,กะของลอจิกของอินเทลเลกหรือ ของการทำความเข้าใจในระดับคอนเซ็ปต์นะครับไม่ใช่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์โดยตรงประสบการณ์โดยตรงในความหมายนี้คือสิ่งที่เราสัมผัสได้ตามที่มันเป็นก่อนที่ใจจะเกิดการตีความให้ความหมายและทำความเข้าใจในระดับตรรก,กะหรืออินเทลเลกหรือลอจิกหรือคอนเซ็ปต์เห็นไหมครับ แล้วในแง่นี้ตามความเข้าใจของผมนะครับในแง่นี้หลาจะพูดได้ว่าการฝึกเจริญสติก็คือการดึงใจกลับมาสู่ประสบการณ์โดยตรงสิ่งที่เราสัมผัสได้จริงในปัจจุบันขณะก่อนที่เกิดก่อนที่จะเกิดการปรุงแต่งดีความให้ความหมายของใจเราเห็นไหมฮะแล้วอย่างที่ผมมักพูดในหลายๆคลิปเนี่ย ธรรมชาติของใจเนี่ยคือมันจะตีความและให้ความหมายตั้งอยู่บนพื้นฐานของการตัดสินว่าเออดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบถูกหรือผิดเป็นตัวฉันเป็นของฉันหรือเป็นของคนอื่นเออไอเดียนี้ฉันเห็นด้วยเป็นของฉันไอเดียนี้ฉันไม่เห็นด้วยแย่สิ่งที่พูดมานี่เห็นด้วยดีสิ่งพูดมาเนี่ยไร้สาระไร้ไร้สาระไม่มีเหตุผลแย่เห็นไหมครับ เห็นการเห็นพื้นฐานของการปรุงแต่งของใจนะครับซึ่งสังเกตครับว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงแค่คอนเซปต์ในแง่นี้มันไม่ใช่ความเป็นจริงนี่คือความเข้าใจของผมนะครับว่าจากการที่พยายามศึกษามาและปฏิบัติด้วยตนเองแล้วเรียนรู้จากครูบาอาจารย์หลายๆท่านว่านี่คือความหมายของสติคือการเทรนตัวเองให้ดึงใจกลับมาปัจจุบันขณะและเห็นความจริงตามเท่าที่มันเป็น กล่าวคือฝึกใจให้เห็นและอยู่กับสิ่งเราสัมผัสได้โดยตรงก่อนที่ใจจะวิ่งไปปรุงแต่งและตีความให้ความหมายนะครทีนี้ในการที่เราฝึกการเจริญสติเนี่ยเราจะสังเกตต่อนะครับว่าว่าเมื่อเรา ฝึกใจให้กลับมาอยู่ในปัจจุบันขณะและอยู่กับประสบการณ์ที่เราสัมผัสได้จริงนะครับอย่างเช่นผมสัมผัสลม,มแอร์เ,อเปิดแอร์อยู่นะผมเมื่อผมฝึกมากขึ้นความหมายคือผมย่อมจะสังเกตในใจตัวเองไวขึ้นว่าอะไรคืออะ,อะไรคือความผมแยกออกว่าอะไรคือสิ่งที่ใจผมปรุงแต่งขึ้นมหอ่งเช่นแอร์เย็นสบายดีนั่นแหะปรุงแต่ง และอะไรคือสิ่งที่สัมผัสได้จริงคือความสัมผัสที่โอเคร่างกายสัมผัสถึงความเย็นฉับมันสบายก็ให้รู้ตัวว่าสบายเนาะให้รู้ตัวเท่านั้นเองใช่ไหมครับและผมเข้าใจว่าในการทําสมาธิอย่างเช่นโดยเฉพาะการฝึกสมาธิแบบวิปัสนามันคือการเทรนใจตัวเองให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยพยายามไม่เพิ่มการปรุงแต่งของใจเข้าไป และเมื่อเราฝึกบ่อยๆเราจะเห็นความจริงตามท่้ที่มันเป็นในทางที่ละเอียดมากขึ้นละเอียดมากขึ้นละเอียดมากขึ้นแล้วเราจะ,ะพบกับความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นในแง่ของธรรมชาติของชีวิตหรือธรรมชาติของประสบการณ์เราและนี่คือผลของกระบวนการของการเจริญสติปัญญาหากเราพูดถึงการฝึกสมาธิในทางพุทธนะครับก็อยากจะมาแชร์เป็นข้อคิดทิ้งท้ายคลิปก่อนอก่อน สิ้นปีนีน้ว่าในแง่หนึ่งการฝึกเจริญสติคือการฝึกให้ตัวเองแยกออกว่าอะไรคือสิ่งที่ใจปรุงแต่งและอะไรคือสิ่งที่เราสัมผัสได้โดยตรงโดยจริงยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะกำลังหงุดหงิดกับใครบางคนอยู่อาจจะทะเลาะอยู่โมโหไม่ชอบคุณแยกออกได้ไหมว่าอะไรคือส่วนที่ใจคุณตราว่า พฤติกรรมเขามันแย่มันน่ามโหมันไม่ดีมันเลวมันลายมันเห็นแกตัวอะไรก็แล้วแต่แล้วอะไรคือความรู้สึกของตัวเองตอนนี้รู้สึกใจร้อนสัมผัสได้ไหมเม่าความรู้สึกเนี่ยมันแปลในร่างกายเราในรูปแบบไหนบ้างอึดอัดไหมเกร็งไหมท้องปั่นป่วนไหมอืมเห็นไหมฮะเมื่อเราดึงกลับมา มากขึ้นกลับมาอยู่ในความเป็นจริงมากขึ้นเราจะแยกออกเองแล้วเราก็จะไม่ react กับปัจจัยภายนอกเราจะไม่ตอบโต้อย่างรวดเร็วโดยขาดสติเราจะนิ่งเป็นเสียก่อนและนี่คือผลบวกอย่างหนึ่งของการฝึกการเจริญสตินะครับและเมื่อเราทําเป็นมากขึ้นเราจะเข้าใจว่าโลกภายในของเรามีอะไรเยอะแยะมากมายที่น่าเรียนรู้แล้วเราจะเริ่มหัน เข้ามาสำรวจจิตใจเรามาขึ้นโดยธรรมชาติเพราะความอยากรู้นะครับอยากรู้อยากเข้าใจจะเริ่มเกิดขึ้นมาเองครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของการจเจริญสติปัญญาตามทีควมเข้าใจและเมื่อเราเข้าใจว่าประสบการณ์ของเราโดยส่วนใหญ่เราหแห่งแทะหากพิจารณาจริงๆขึ้นอยู่กับตัวเราเองเป็นผู้กําหนดผ่านการตีความให้ความหมายการปรุงแต่งเราจะพบว่าเราจะ ถูกปัจจัยภายนอกลบกวนจิตใจเราน้อยลงเพราะเราครองใจเราเป็นมากขึ้นนั่นเองผลของการเจริญสติปัญญานั่นเองนะครับอีกทีนะครับหวังว่าคลิปนี้จะ,ะมีประโยชน์แล้วก็ชวนให้เราฝึกด้วยกันนะครับการเจริญสติคือการแยกออกว่าอะไรคือคอนเซปที่ใจกำลังคิดปรุงแต่งอยู่นั้นและอะไรคือสิ่งที่เราสัมผัสได้จริง ลองฝึกดูนะครับเราจะพบกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงในทางที่บวกมากขึ้นแล้วปีหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ